สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆ นะคะวันนี้เราจะพามาอัปเดตการเลี้ยงลากในน้ํากันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างจากคลิปก่อนที่เราเคยทําปลูกครั้งแรกในการเลี้ยงลากในน้ําก็คือลากเขาจะหงิกงอนะคะตอนนี้ลากเขาทิ่มลงข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะหน้าฝอยก็จะเดินโตดีลำต้นของเขาก็แข็งแรงดีนะคะนะคะถามว่าเลี้ยงในน้ำเราใช้ปุ๋ยอะไรเดี๋ยวใช้ปุ๋ยขี้ไก่นะคะแช่น้ำไว้ประมาณ1อาทิตย์เราก็หยดไปในน้ำในอัตรา1ช้อนโต๊ะนะคะ2อาทิตย์ให้ทีนึงหน้าของเขาก็เจริญเติบโตอย่างนี้นะคะกรณีที่รากเน่าเราก็จะใช้น้ำปูนใสนะคะใส่ไป1ช้อนใส่ไปในน้ำนะคะเพื่อให้รากเขาแข็งแรงเจริญเติบโตเต็มที่ยังไงเพื่อนๆลองใช้เคล็ดลับดีดูกันนะคะรับรองลากงามเบ้องามดีจริงๆนะ